สวัสดีครับคุณฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่า3นิ้วบุกเพื่อไทยปลุกม็อบใหญ่14สิงหาคมเสื้อแดงผสมโรงเผาเสื้อล็อกเก็ตลายเซนทักษิณเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับบรรยากาศที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยได้สั่งปิดทางเข้าทางออกของที่ทำการพักโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำเอาแผงเหล็กเนี่ยมากั้นทางขึ้นตึกจากนั้นเวลา18นา30นาทีก็มีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเดินทางไปรวมตัวกันที่บริเวณริมฟุตบาทหน้าที่ทําการพักเพื่อไทยโดยอ้างว่าไปทํากิจกรรมทางก,การเมืองนะครับมีการเปิดแคมเปญส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยนําโดยแอนเจโรสาธรและก็จุลนีหรือว่าแป้งพร้อมกับเพื่อนๆรวม4คนด้วยกัน ต่อมาครับเวลา1 9บเนาฬิกามีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองนะครับด้วยการส่องไฟฉายไปยังข้อความในกระดาษซึ่งมีข้อความว่าส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยหรือมีข้อความว่าเตรียมไฟฉายผูกเชือกรองเท้าให้แน่นพร้อมกัน14สิงหาคมนี้ที่แยกปทุมวันแล้วก็เชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยออกไปแสดงจุดยืนพร้อมกันได้โดยไม่จําเป็นต้องมาที่นี่เอนเจโร่ได้บอกว่า วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการแสดงสัญ,ญลักษณ์ส่องไฟฉา,ายเพื่อประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยเนี่ยไปทํากิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่14สิงหาคมนี้ที่แยกปทุมวันและก็อยากจะฝากไปบอกกับพักเพื่อไทยด้วยนะครับว่าถอนตัวกลับไปร่วมกับ8ปดพักร่วมเดิมตอนนี้ยังทันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยยืนหยัดไปอยู่กับก้าวไกลเหมือนเดิมเนี่ยพวกอานาจเผด็จการก็เดินต่อไม่ได้ และเชื่อว่าประชาชนรอได้มากกว่าไปร่วมกับสองพักลุงด้นะครับในเวลาเดียวกันครับมีรายงานว่ากลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งนำโดยนางสาวสรินวัดได้เดินทางไปพร้อมกับคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งถือป้ายข้อความเช่นพวกมึงหลอกประชาชนเพื่อพ่อมึงคนเดียวเช่นข้อความที่ว่าหยุดตอแหลเพื่อใครการละครโดนหลอกกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ด ทั้งหมดเนี่ยไปรวมตัวกันที่หน้าที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับจากนั้นก็ได้แสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเผาเสื้อแดงด้วยการเผามือตบด้วยการเผาขันแดงด้วยการเผากระติกแดงด้วยการเผาล็อกเก็ตลายเซ็นของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกตั้งแต่ปี2551เผาทิ้งที่หน้าพักเพื่อไทยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่คนเสื้อแดงอีกต่อไปแล้ว เราอยู่กับเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี2551เราร่วมสู้กับคนเสื้อแดงมาทุกครั้งวันนี้เราอัดอั้นตันใจเราจบแค่นี้กับพักเพื่อไทยต่อไปนี้ถ้าเพื่อไทยไปร่วมกับเผด็จการเราจะเป็นศัตรูกับคนเสื้อแดง